ไทยคว้าอันดับที่3 AVC ครับ2022หลังเอาชนะเวียดนาม3เซตรวดบุ๋มบิ๋มทำแต้มสูงสุดในทีมสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC TNVF ครับ2022ณฟินสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับในวันที่29สิงหาคม2565เป็นเกมในรอบชิงที่3ของทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับสาวไทยพ่ายให้กับทีมจีนมาในรอบตัดเชือก 2-3 เซตและหล่นมาเล่นในรอบนี้เป็นสมัยที่3แล้วติดต่อกันเลยนะครับส่วนทางด้านเวียดนามแพ้ให้กับญี่ปุ่น 1-3 เซตโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลกุนซือของทีมสาวไทยนะครับก็ได้ส่งพรพันธ์เกิดปราดคัทรีปิ่นสุวรรณชัชชุออนโมกศรีพิมพิชญาก๊กรำหัตยาบำรุงสุขจรัสพรบรรดาศักดิ์และมีปิยนุชแป้นน้อยกับสุภัตราไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระนะครับในเกมนี้สาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเซตแรกนำตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก่อนที่จะเอาชนะไปได้25-19มาถึงเซตที่2สาวไทยเริ่มต้นเกมได้ดีกว่าแต่ทว่าในช่วงกลางเกมเป็นฝั่งเวียดนามนะครับที่เล่นได้ดีกว่าแต่ท้ายเซตสาวไทยก็ยังแซงเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน26-24นำห่างไป2-0เซตที่3นะครับเกมสาวไทยยังเล่นได้ดีกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนที่จะเป็นทีมไทยที่ครองเกมได้ดีกว่าตลอดทั้งเซตเลยนะครับและสามารถเอาชนะไปได้25-18นะครับสรุปผลการแข่งขันไทยชนะเวียดนาม3-0เซตด้วยคะแนน25-19 26-24และ25-18นะครับในเกมนี้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวทีมชาติไทยทำผลงานนะครับทำแต้มสูงสุดให้กับทีมทำไป16แต้มรองลงมาก็เป็นพิมพิชญาก๊กรำบีหลังทีมชาติไทยทำไป14แต้มและหัตถยาบำรุงสุขนะครับบอลเร็วทำไป11แต้มนะครับสาวไทยคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันในครั้งนี้ไปครองและเป็นอันดับที่3 3สมัยติดต่อกันเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2016 2018และในปีนี้2022นะครับและในรายการต่อไปพวกเธอก็จะลงแข่งขันในรายการอาเซียนกลางปีครั้งที่2ปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565นะครับแฟนๆวอลเลย์บอลก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ